ส่วนที่นครปฐมนี่ก็ไม่คาดคิดเช่นเดียวกันกับคุณผู้ชมอยู่ๆมีคนเอามีดเข้าไปทำร้ายร่างกายพระในวัดทีนี้เนนเห็นเหตุการณ์เนนก็จะเข้ามาช่วยสุดท้ายเนนถูกทำร้ายถูกมีดปักเข้าที่ชายโครงค่ะทางตำรวจไปตรวจสอบเหตุนะคะสภ.นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทงภายในวัดสัมปทวนก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูชาวบ้านก็มามุงดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะผู้บาดเจ็บเนี่ยคือเนนยะอายุ19ปีถูกมีดแทงเข้าที่ชายโครงขวาอาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วยังมีคราบเลือดติดอยู่ตามพื้นติดอยู่ตามเก้าอี้เต็มไปหมดเลยเบื้องต้นพระที่ประสบเหตุอีกหนึ่งรูปพระเตชะปุญโญเป็นพระลูกวัดนะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมารุตเดินเข้ามาในวัดมารุตเนี่ยเป็นคนก่อเหตุอยู่ในอาการคุ้มคลั่งพอเดินมาถึงจับอาตมาล็อกคอเอามีดพี่พกมาด้วยมาจี้ที่ลำคออาตมาก็ไม่พูดอะไรนี่เพราะว่ากลัวมีดจะปักเข้าที่คอหลังจากนั้นเนนยะเขาลุกขึ้นมาจากเก้าอี้พอดีเจ้ามารุตคนก่อเหตุคงจะเข้าใจว่าเนนจะวิ่งมาช่วยอาตมาหรือเปล่ามารุตคนก่อเหตุมันก็เลยเอามีดที่จี้คออาตมาอยู่นะปาใส่เนนมีดปักเข้าที่ชายโครงแต่เนนยังพอมีสติเนนลุกขึ้นไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวแถววัดเดี๋ยวฟังเสียงจากพระเตชะดูค่ะเอาดีๆเรื่องอะไรพระไม่รู้เรื่องหรอกถ้าเดินเข้ามาหน่อยพระถ้ากำลังเดินออกมาจะไปจะนั่งมันก็เดินตามเข้ามาเอามีดนั่งเอามีดจี้คอหลวงพ่อเลยค่ะจะปัดคอจะปัดคอพวกพระมีดที่พวกปัดก็คิดออกคิดออกก็เดินไปที่ถังน้ำเลยแล้วนี่เนมนั่งอยู่ที่โต๊ะมันก็เลยหันไปหันเลยพอเนมมันลุกหนีออกมาแล้วก็เอามีดคือของผู้ใหญ่เอามีดโดนเนรไปเนรโดนช่วงคุ้มครองไปครับเข้าลึกไหมคะหลวงพ่อไม่ลึกกว่าทีนี้ทางตำรวจสภ.นครชัยศรีพอได้รับแจ้งนะคะแล้วก็รู้แล้วว่าเฮ้ยคนก่อเหตุเป็นใครชื่อนายมารุตอุ้ยรอยแผลที่คอพระยังมีอยู่เลยค่ะตำรวจตามไปจับได้มารุตให้การไม่รู้เรื่องเหมือนอยู่ในอาการมึนเมามาถึงยกมือไหว้พระอีกทั้งที่ตัวเองเพิ่งเอามีดจี้คอพระไปเมื่อกี้นี้เองเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนแต่ว่าให้การไม่รู้เรื่องนะคะวกไปวนมาบางทีก็ชี้โบ้ชี้เบ้ไปทางนั้นทีไปทางนี้ทียกมือไหว้เจ้าหน้าที่บ้างยกมือไหว้พระบ้างทางตำรวจก็เลยเอาตัวไปที่โรงพักก่อนให้เขาสงบสติอารมณ์ลงหรือว่าหายจากอาการคุ้มคลั่งอาการมึนเมาแล้วเดี๋ยวค่อยสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาต่อไปค่ะจะดีดไปไหนนี่เพิ่งเอามีดจี้คอพระมานะเนี่ยแล้วเอามีดปาใส่เนนบาดเจ็บด้วยฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ